แม่เผยคำสั่งเสียสุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์ห่วงลูกป่วยมานับ10ปีสู้มาตลอดแต่โรคลามหนักแม่เผยคำสั่งเสียสุดท้ายหญิงจุฬาลักษณ์ห่วงลูกสาวป่วยมานับ10ปีสู้มาตลอดแต่โรคลามหนักบรรยากาศรดน้ำศพเพื่อนดารามาร่วมพิธีจำนวนมากเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่16มกราคม67ที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8ซอยวัชรพลเขตบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนนักแสดงชื่อดังวัย45ปีที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมจากภาวะไตวายเฉียบพลันบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นางพันนีกริตติยารัตน์นายเดวิสอิสมาโลนสามีชาวฝรั่งเศสผู้กำกับภาพยนตร์แอคชั่นระดับโลกและลูกสาวน้องแองจี้แองเจลีน่าอิสมาโลนสวมกอดให้กำลังใจกันสำหรับเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพหญิงจุฬาลักษณ์ในคืนแรกดร.สุวรรณาศิลปอาชาและสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยและคืนที่2วันที่17มกราคมครอบครัวอิสมาโลนและกริตติยารัตน์โดยนางพันนีกริตติยารัตน์คุณแม่ของหญิงจุฬาลักษณ์เปิดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวพร้อมเผยถึงคำสั่งเสียสุดท้ายว่าเขาเป็นมานานแล้วเขาสู้มาตลอดคือหญิงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก่อนแล้วเป็นมานานแล้วทีนี้ลามมาอีกข้างหนึ่งหมอให้ผ่าแต่ก็ลามมาทั้งตัวซึ่งเป็นมานานกว่า10ปีแล้วตอนแรกเหมือนหายไปแล้วแต่ไม่ทันมันก็ลามไปแล้วเริ่มตัดจากข้างไหนก่อนเริ่มจากข้างซ้ายแต่ก็ลามมาข้างขวาเลยไม่ทันแล้วเดือนกันยาปีที่แล้วยังเห็นหญิงแข็งแรงอยู่หลายคนก็ตกใจใช่ค่ะเขาแข็งแรงเขาสู้นายหมอทำทุกวิถีทางไม่ได้ให้เคมีเขาแต่ให้ยาดีย่านอกเลยแต่ก็ต้านไม่ได้เข้าโรงพยาบาลล่าสุดมีอาการอะไรลามมาไตซึ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์2เดือนช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน66หลังจากนั้นก็อยู่ในกระบวนการรักษามาตลอดซึ่งตอนแรกเขาก็ดีขึ้นเราก็สบายใจแต่พอจะให้เคมีต่อเขาก็ไม่ไหวแล้วเริ่มทรุดวันไหนล่าสุดวันอาทิตย์ที่ไปหาหมอหญิงยังกินอะไรได้อยู่แต่เมื่อวานวันที่15มกราคม67ที่เขาไม่พูดและไม่กินอะไรเลยแล้วเขาก็ไปเลยตอนตี2นาฬิกา50นาทีซึ่งเสียที่โรงพยาบาลเมื่อวานเราก็อยู่กับเขาจนดึกเลยซึ่งไม่มีสัญญาณอะไรก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแล้วแต่ก็หลับไปก่อนหน้านี้ได้คุยอะไรกันบ้างหญิงได้สั่งเสียมีค่ะเขาจะไม่ให้ใส่สายยางอะไรเลยให้เขาไปสบายๆไม่ให้เจาะไม่ให้ใส่สัญญาณช่วยชีวิตเขาไม่เอาเลยเขาเซ็นให้หมอไว้แล้วหญิงเขาห่วงลูกสาวอยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วแองจี้ลูกสาวได้คุยเรื่องนี้กับแม่ไหมคุยค่ะเขาก็คุยกันตลอดเมื่อวานเขาก็หอมแก้มแม่เขารู้แต่เด็กเขาพูดไม่ออกมีงานอะไรที่ค้างอยู่บ้างไหมหญิงเขาไม่รับแล้วตอนนั้นไปแสดงซีรีส์สั้นๆให้ฟ้ามีตาตอนนั้นเขาก็เป็นอยู่แต่เขาก็ไม่ได้บอกใครว่าเขาเป็นเขามีอาการมาตลอดแต่ไม่บอกใครเขาเป็นตลอดแต่เขาสู้เพื่อลูกเขาแม่ก็ให้กำลังใจบอกเขาให้สู้ต่อไปไม่ต้องห่วงอะไรบอกเขาไปสบายนะลูกเอ๋ยไปเป็นนางฟ้านะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่จะดูแลให้พูดถึงความน่ารักของลูกหญิงเขาดูแลพ่อแม่ตลอดพ่อข้อขาไม่ดีเขาก็ทำบ้านไว้ให้เสร็จเรียบร้อยบ้านหญิงเขามีพูลวิลล่าอีกหลังก็ยกให้พ่อกับแม่อยู่เพราะพ่อขึ้นบันไดไม่ได้ได้คุยกับสามีหญิงเขาก็ต้องอยู่เพื่อนลูกนี่แหละไปไหนเขาก็คงต้องพาไปด้วยเขาเป็นผู้กำกับหนังงานเขาเยอะหลานก็คงอยู่ที่ไทยก่อนนอกจากคุณพ่อเขาไปทำงานต่างประเทศก็คงจะไปด้วยกันซ้อมก็คงซ้อมที่โน่นบ้างนี่บ้างเขาใฝ่ฝันว่าเขาจะทำให้แม่ให้ได้ก่อนหน้านี้มีลางบอกไม่มีเลยแต่ก็รู้แล้วว่าข้างในมันไม่ดีแล้ว
ไตไม่ดีแล้วหมอให้ยาเพื่อจะกระตุ้นแต่ไม่ไหวคีโมพักหลังก็ให้ไม่กี่ครั้งเองสรุปสาเหตุการเสียชีวิตคือไตวายใช่ทำไมพี่หญิงถึงไม่ให้คีโมตั้งแต่แรกพักหลังนี้ให้ไม่กี่ครั้งเองเพราะว่าข้างในไม่รับแล้วถ้ามันดีขึ้นเขาก็จะให้ต่อแต่นี่ให้มาแค่4ครั้งที่ผ่านมาเหมือนหญิงเตรียมตัวมาตลอดใช่เตรียมตัวมาตลอดงานนี้เขาก็สั่งมาว่ามีอะไรบ้างและก็บอกว่าไม่อยากให้คุณเสียใจมากอยากให้เปิดเพลงของเขารวมถึงอยากให้ใส่เสื้อผ้าสีสีเขาบอกไม่ชอบให้เศร้าให้จัดดอกไม้สวยๆดอกลิลลี่กำหนดการหลังจากนี้เป็นยังไงหลังจากนี้กำหนดการลอยอังคารเราก็ยังไม่ทราบเพราะกระทันหันมากแม่ก็เพิ่งไปรับศพมาเปลี่ยนชุดยังไม่ทันเลยเรียกว่าจากกันด้วยรอยยิ้มได้ไหมใช่ค่ะเขาสบายใจเขาสั่งเสียไว้ให้ลูกเรียบร้อยไม่อยากให้ใครเป็นห่วงบ้านช่องก็โอนให้เสร็จสรรพหมดเลยถือว่าทำภารกิจทุกอย่างเรียบร้อยสั่งหมดทุกอย่างการรักษาเขาเศร้าไหมไม่มีเลยสั่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยหญิงเขาได้กำลังใจเพราะลูกล้วนไม่อยากให้ลูกเดือดร้อนสำหรับกำหนดสวดพระอภิธรรมหญิงจุฬาลักษณ์ตั้งแต่วันที่16ถึง22มกราคมในเวลา18นาฬิกาและกำหนดชาปนกิจมีขึ้นในวันที่23มกราคมที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมเปิดประวัติดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์หลังจากไปอย่างสงบเข้าวงการตั้งแต่อายุ15เผยสาเหตุเสียชีวิตหญิงจุฬาลักษณ์ไม่บอกใครกลัวทุกคนเศร้าพ่อแม่โพสต์ถึงลูกเอาแล้วคำพูดเองมิถุนายนนี้จะมีแฟนสะดุ้งแรงเจอถามมีสิบรีเทิร์นไฮโซพกไหมแม่จะไม่โสดแล้วอ้ําพัชราภาพูดเองตั้งเป้าเดือนมิถุนายนจะมีแฟนขนาดหมอช้างยังทักจะมีอะไรดีๆเข้ามาสะดุ้งแรงเจอคำถามมีสิทธิ์รีเทิร์นไฮโซพกไหมเรียกว่าเป็นสาวฮอตที่ทุกคนจับตามองว่าเมื่อไหร่ซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อจะมีคนรู้ใจสักทีล่าสุดเจอสาวอ้ําในงานกรุงทองพลาซ่า23 anniversary ที่กรุงทองพลาซ่าผู้สื่อข่าวไม่พลาดขออัปเดตเรื่องหัวใจพร้อมถามถึงกระแสเชียร์ให้รีเทิร์นอดีตหวานใจไฮโซพบประธานวงพรประภาเห็นไปเจอบีมาติกาหลายคนแซวว่าไปขอพรพระแม่มาติกาหรือเปล่าวันนั้นไม่รู้เรื่องมาก่อนว่ามีเรื่องพระแม่มาติกาวันนี้ก็แซวเรื่องถ่ายรูปกับบีอ้ําเองรู้จักกับบีอยู่แล้วก็ถ่ายรูปไปมีการพูดแซวกันตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจเพิ่งมารู้ว่าถ้าจะขอพรต้องขอกับพระแม่บีมาติกาแล้วจะได้แฟนตอนนั้นไม่รู้เรื่องเขาให้ถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปยังไม่ได้ขอพรใช่ไหมวันนั้นไม่ได้ขอเลยแต่คิดว่าพระแม่ต้องทำงานได้แล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเพราะวันนั้นไม่รู้ว่าเขามีฉายาเล่นกันอย่างนี้ไม่เป็นไรวันนี้เขารู้เรื่องแล้วและเขารู้ว่าเราแนวไหนอ้ําว่าพระแม่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นปีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสโปไม่เปลี่ยนค่ะอาจจะขอเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยขอคนดีๆอยู่ด้วยกันได้นานๆไม่ได้ชอบหล่อมากนะบางคนนึกว่าอ้ําชอบหล่อมากไม่ใช่ค่ะปีมังกรมันเหงาไหมชีวิตไม่เคยเหงาเลยตั้งแต่โควิดมาอยู่แต่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันแต่เดี๋ยวนี้อยู่แต่บ้านมีความสุขมากปลูกต้นไม้อยู่กับน้องหมาดูแลพ่อแม่ออกไปข้างนอกบ้านทำงานเสร็จรีบกลับบ้านเมื่อก่อนทำงานเสร็จจะไปเที่ยวต่ออยู่กับเพื่อนแต่ตอนนี้อยากอยู่แต่บ้านการมีคู่กับชีวิตโสดบาลานซ์กันยังไงความโสดกับการมีคู่ถ้าไม่มีคู่จะบาลานซ์กันยังไงถ้ามีแฟนมาแล้วได้คล้ายๆกันมันก็ดีแต่ถ้าไม่คล้ายๆกันมันก็เหนื่อยวันนี้ตาเป็นประกายมากมีคนคุยหรือยังไม่มีค่ะ
หลายคนมองอ้ําเป็นไอดอลเป็นโสดฉันก็อยู่ได้จริงๆการมีแฟนมันก็ดีถ้ามีแล้วคุยกันรู้เรื่องพูดคุยไปในทางเดียวกันเข้าใจกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันมันมีแล้วดีกว่าสิแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมีแล้วมันปวดหัวแต่ตอนนี้อ้ําสบายดีถ้าเข้ามาขอให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างนี้โอเคค่ะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าให้มาเริ่มต้นใหม่เขาจะปรับปรุงตัวต่อไปแบบนั้นไม่เอาค่ะเอาแบบที่ทุกคนรู้มาก่อนว่าเขาเป็นคนดีจริงๆนะไม่ต้องเพียบพร้อมอ้ําไม่ชอบคนเพียบพร้อมงานแต่งเมพิชชนาธิ์หลายคนเชียร์ให้รีเทิร์นกับไฮโซพกเพราะพี่เอชงเข้มมากพี่เอไม่ได้ชงแต่เป็นคนมองโลกในแง่ดีไปซะทุกอย่างทำไมตอนนี้รู้สึกไม่สบายเลยหัวเราะวันนั้นตอนกั้นประตูเราแกล้งพกเยอะไม่ได้แกล้งเราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าอยากให้เจ้าบ่าวได้ออกแรงหน่อยสร้างสีสันให้เขาคือเรารู้อยู่แล้วเพิ่งรู้ก่อนงานเริ่มนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอะไรรู้สึกเฮ้ยมันไม่มีตื่นเต้นเลยอะเราขอตื่นต้นหน่อยเพราะเราเพิ่งโดนเพื่อนเซอร์ไพรส์เรื่องเพลงองค์เทพสามตามาเราก็รู้สึกว่ามันตลกดีแล้วก็ให้เจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าบ่าวทำก็ตลกดีพอเขาเต้นแรงขนาดนั้นเราสะใจไหมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นก็เป็นสีสันไปใช่ค่ะแต่ก็เป็นไวรัสมากใช่ค่ะน้องพีทกันตพรหานพาณิชย์เขาอยู่ด้วยในฝั่งเจ้าบ่าวอันนี้อ้ําก็ไม่ได้เห็นเต็มๆนะก็มาดูวันนั้นกันเห็นคนเชียร์ไหมให้คู่เรากลับมารีเทิร์นอุ้ยตายหัวเราะมีหมอดูทักว่าเดือนมิถุนายนเราจะเจอหนุ่มนักธุรกิจก็ต้องมีหมอที่แม่นและไม่แม่นก็ไม่รู้ว่าอันไหนดูมาทุกปีมีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างไม่รู้ว่าอันไหนมันจะแม่นฟังแล้วเก็บมาพิจารณาไหมไม่ค่อยได้ดูอะไรแบบนี้ส่วนมากถ้าดูก็ดูกับเพื่อนกับพระถ้าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรดูขำๆส่วนที่หมอดูบอกปีนี้เราจะมีความรักเขาก็บอกจะมีทุกปีนั่นแหละหัวเราะอาจจะแค่มีความรักแล้วการที่หลายคนเชียร์อยากให้เรามีแฟนเขาคงเห็นใจอะเนอะหัวเราะกระแสของไฮโซนินก็กลับมาอีกครั้งเป็นเพื่อนจริงๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ต้องมาบอกปุ๋ยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้คนที่เข้ามาคือเป็นเพื่อนกันหมดถามว่าจะเริ่มจากเพื่อนไหมอุ้ยรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นแอปทักษะออนมีแฟนเราบอกเองว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว2566ในงานปีใหม่บ้านมาดามแป้งว่าปีหน้า2567ตั้งเป้าจะมีแฟนปีนี้จะมีที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่อยากมีเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสบายใจแต่คิดว่ามิถุนาน่าจะมีแฟนแสดงว่าเชื่อหมอดูอาจารย์ช้างเขาบอกว่าปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้นมานะเพราะอาจารย์ช้างไม่เคยพูดเลยว่าอ้ําจะมีถามว่าต้องได้แฟนเด็กแบบแอปไหมไม่รู้เลยค่ะหัวเราะอะไรก็ได้ขอแค่เข้ากันได้ก็พอแสดงว่าแอปก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเก้าอี้ข้างๆต้องมีปีนี้ถ้าไม่มีเราก็จะไปเอาเพื่อนกระเทยมานั่งยิ้มถามว่าตั้งเป้าไว้ระหว่างกระเป๋ากับทองอยากได้อะไรวันนี้ใช้สีอะไรต้องได้สีนั้นแต่กระเป๋าหลายแสนนะได้ก็ดีหัวเราะ